สวัสดีค่ะก็กลับมาอยู่กับน้องกะปิกันอีกแล้วเนาะจากที่2 EP ที่แล้วก็คือน้องกะปิสูญเสียไก่ไปนับไม่ถ้วนนั้น EP นี้เดี๋ยวจะให้น้องกะปิตั้งสติกันใหม่อีกหนึ่งรอบใช่ไหมน้องกะปิไปอาบน้ำสิแล้วก็เดี๋ยววันนี้น้องมีเงิน753ก็ถือว่าโอเคอยู่ดังนั้นเราจะลาออกจากงานเอาใหม่อาบแล้วจ้าเหมือนน้องร้องไห้ไปอาบน้ำไปวะปวดเมื่อยจากการทำงานลาออกโอเคกินข้าวก่อนหาอะไรกินก่อนอ้าวทำได้เยอะแยะเดี๋ยวนะมันจะมีเทศกาลที่เอาพายไปประกวดอีก2 วันเฮ้ยมีจิ้งจอกย่องเบาแถวบ้านคุณอะไรอะไรเดี๋ยวนะเราต้องให้ของขวัญน้องไหมจะให้ของขวัญน้องอ่ะน้องไปไหนแล้วเดี๋ยวจะมาดูแลน้องไก่แล้วก็จัดการพวกผลผลิตแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินในป่าวันนี้น้องจะปิดน้องกะปิจะเข้าป่านี่กี่โมงแล้ววะ6 โมงเย็นได้เดี๋ยวคืนนี้อ่ะทำความสะอาดคอกสัตว์น้องหิวปะเนี่ยน้องหิวเราจะไม่ยอมเสียน้องไก่ไปอีกแล้วต่อจากนี้พวกเธอจะต้องอยู่กับเราอ๋อที่ EP ก่อนเราหาจิมมี่ไม่เจอว่าที่เราเอาไปเทศกาลนี่เราไปหาเราไปถามหามาล่ะเขาบอกว่าจิมมี่อยู่ในนี้จิมมี่กลับมาแล้วแล้วก็น้องไข่เอ้าแล้วน้องไข่เอาออกยังไงล่ะเนี่ยว่าอันนี้อะไรก็ว่าปกพืชสุกอะได้มาอ๋อสงสัยได้มาตอนประกวดเอ้ยตอนไปแข่งโอเคเรียบร้อยจิมมี่หาเธอมาตั้ง1 EP ขอคุยกับจิมมี่หน่อยทอเล่าเรื่องตลกให้ฟังเป็นไงบ้างจิมมี่รู้ว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วทิมมี่อันนี้จ๋าไมเคิลลองจ๋าแล้วก็อันนี้ทิมมี่ใช่ไหมไอจิ๋วอะไอจิ๋วชื่อนักเก็ตฉันจำหน้าเธอได้นะบานาน่าไม่ใช่ผมชื่อแม่งอ่านว่าอะไรวะชื่อยาวไปไหนอีหนูหยุดเดี๋ยวนี้พี่หยุดวิ่งก่อนจะตีสนิทด้วยเนี่ยเอ้ากดไม่ได้ช่างหัวเอ้ยเราให้ไอไก่พวกนี้กลับเข้าไปให้หมดแล้วถูกกินกลับเข้าไปขอร้องล่ะหยุดเถอะนะให้ของขวัญให้ผลผลิตไปน้องหมาเหรอเอาเห็ดรสเผ็ดไปกินเพลินๆมาไปเราให้โอเคเรียบร้อยเจ้าเจี๊ยบก็จะเข้าไปเดี๋ยวอุ้ยขายพืชได้แล้วแต่เราควรเก็บไว้ไหมเดี๋ยวนะขออนุญาตพ่นยาฆ่าแมลงอุ้ยไอ้ใหญ่อุ้ยน้องตายอีกแล้วอุ้ยถึงเธอจะมาเขมือบไก่เราบานาน่าใช่ไหมตัวเนี้ยพี่ยมสวัสดีค่ะผมมาเร็วมากรอบนี้พาน้องไปสู่สุขคตินะพี่ยมอุ้ยวิวสวยมากอ่ะสวยไหมนี่ก็ตาเจ้าแล้วนะเจ้าบานาน่าผมอายุของนายแล้วสิ่งที่นายทำไว้คือนายไปกินไก่ของครอบครัวกะปิก็หลายตัวอยู่นะแต่ไม่เป็นไรกะปิเขาอโหสิกรรมให้ดังนั้นก็ไปสู่สุขคติเธอนะฉันจะพาเธอไปเองพี่ยมคอสเพย์พี่ยมคือเท่มากน่ารักมากเลยอะมีกระต่ายห้อยด้วยไปบายบายบานาน่าโอเคกลับมาที่น้องกะปิหนูไปนอนก่อนไปแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปท่องราตรีกันได้เงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเก็บเกี่ยวปลาทองซะหน่อยส่วนแตงโมนี่ขายไปส่วนไอ้พวกนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแอบผักกาดหรือไงเนี่ยเฮ้ยพี่น้องมีตังค์1,000 กว่าเดี๋ยวนะขอหาอยากได้มอเตอร์ไซค์อ่ะเอ้ยไม่ใช่มอเตอร์ไซค์อะไรนะจักรยานอยากได้จักรยานอ่ะน้องจะได้ปั่นนี่มันปั่นได้ใช่ไหมไม่ได้เอาไว้ตั้งโชว์โอเคมาเฮ้ยมีสวมหมวกให้ด้วยอ่ะ
ไม่น่ารักเลยโอเค มาแหละเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรดีอ่ะอยากไปตีสนิทพวกนกน้อยก่อนเฮ้ยหิ่งห้อยหรอสวยเนาะแมปใหม่คือแบบดีมากอ่ะสวยมากอ้าวคุยไม่ได้อ่ะคือเพราะฝนตกอยู่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะน่าจะต้องรอให้ฝนหยุดตกหรือไม่ก็ต้องรอตอนเช้าอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำภารกิจคือตีสนิทกับน้องนกทั้งหลายบ้านขายอ่ะน้องนกกับน้องกระต่ายพงกระต่ายอยู่ไหนวะตึ๊ดตือหาไม่เจอบ้านไปพันกับบ้านมีเปิดไฟด้วยเปิดไฟหน้าไปปั่นขึ้นเนินก็คือกล้ามขึ้นแน่นอนกะปิไปแล้วเลี้ยวซ้ายครับไปเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาครับตอนนี้กะปิไปแล้วครับกะปิตีโค้งตรงนี้นิดหน่อยครับโอ้ตีโค้งครับอย่างชันนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดเลยเอาเร็ว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 โอ้โหปั่นมาด้วยความเร็วเฮ้ยไหนๆฝนก็ตกปลูกกันดีกว่าซื้อเห็ดมะเขืออากาศ3อย่างปลูกอากาศปลูกมะเขือปลูกไม่ได้นี่ก็ปลูกเห็ดตอนนี้ปลูกอะไรได้เหตุแห่งรักนี่น้องจะโดนฟ้าผ่าตายไปเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้นะเย้ยคืออะไรวิ่งเข้าที่กำบังน้องกลัวหรอมันใกล้มากเลยนะกระปี่หลีกหนีจากการถูกฟ้าผ่าได้อย่างวุดวิดการอยู่กลางแจ้งระหว่างมีพายุฝนฟ้าคะนองเป็นเรื่องอันตรายมากอ๋ออย่าตายนะหนูตายทีนี่คือจบเลยนะซีซั่นนี้ที่เล่นมาทั้งหมดอุ้ยๆทุกเชี่ยตกใจน่ากลัวมีแบบผ่าไฟไหม้ป่ะเนี่ยฝันร้ายก็ปีฝันประหลาดว่าผีน้อยตัวกลมสีเหลืองใส่แว่นขอเธอแต่งงานฝันภาษาอะไรในกระปีไม่รู้ซ้ำว่าควรรู้สึกยังไงผีน้อยตัวกลมสีเหลืองใส่แว่นตัวอะไรวะปิกาจูเหรอเฮ้ยคือ10 โมงเช้าแล้วหรอเนี่ยฝนยังนานได้จ่ามาเลยป้าป้ามาช่วยไอ้นี่ด้วยนะเอ้ยเอ้ยขายนี่ว่ะเก็บที่เก็บเก้าที่มาแล้วเด็กๆเก็บขายอุ้ยมอมอทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวนะรีดนมมอมอหน่อยกอดมอมอเรามีขนมป่ะเอาไว้มีเลยอุ้ยคุณป้ามาช่วยขอบคุณค่ะคุณนายกเทศมนตรีคุณที่ช่วยทำงานนะคะเห็นชีวิตน้องกะปิรันทดใช่ไหมล่ะได้จ้ะฉันทนไม่ไหวที่เห็นชาวเมืองของฉันเป็นคนน่าสงสารฉันนายฉันจะมาช่วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะทุกคนโอเคนะฝนตกอีกแล้วอ่ะอาหารสัตว์ดิกาเตยเตยเตยอยู่ไหนวะสร้างขนมสัตว์ตัวอันนี้แหละขนมแห่งมีดอุ้ยสร้างได้หลายอันเลยเหรอเดี๋ยวนะหรือเพราะว่ามีไอ้นี่วะฟักทองคุณภาพเลิศเลอ6วันตายอุ้ยแม่เชี่ยกะปิเข้าบ้านเถอะป้าเป็นไรอะตกใจฟ้าใช่ไหมใจเย็นๆค่ะนายกเทศมนตรีอยู่ในนี้ไม่โดนผ่าแน่ค่ะมั้งนะคะฝนหยุดตกยังจ๋าโอ้ยฝนตกหนักมากเลยอ่ะกระดานแจ้งเตือนเต็มเราจิ้งจอกให้นมเราจะได้สนิทกันหายไปไหนแล้วเอออย่ามาเอาไก่เราไปนะนี่บานาน่าอีกปะเนี่ยเราให้นมเธอจะได้ไม่มายุ่งเจ้าออทัมเราเป็นเพื่อนกันแล้วทำไมอันนี้มันสกปรกจังวะกะปิเข้าบ้านก่อนจะได้โดนฟ้าผ่าตายกันพอดีเฮ้ย
ริ่มมีตังค์ขึ้นแล้วนะฉันได้ยินว่าเดี๋ยวนะฉันได้ยินมาว่าจะมีงานแสดงความสามารถจัดขึ้นที่ร้านนั่งเล่นร้านนี้แหละไปสร้างความนุ่นละทึกตอนนี้ตอนนี้เหรอตอนนี้อะแปะว้าวที่ไหนกันเนี่ยนี่อ๋อได้ได้งานแสดงความสามารถนั้นขึ้นอยู่กับเราเตรียมตัวรับความบันเทิงจากความสามารถของคนในพื้นที่ได้เลยลงทะเบียนได้ที่บาร์ไหนคือบาร์โอ้ยน้องกัปปี้ทำไมแต่งตัวไม่ดีเลยให้น้องใส่ชุดไหนดีชุดนี้ไปเลยไหมเวอร์ไปไหม ความสามารถไม่สู้ค่ะแต่กายหยาบสู้ไหนบาร์อยู่ไหนจ๊ะ เนี่ยร่วมเวทีสมัครเล่นได้ฟาร์มหนูไว้ก่อนนะ ทำอะไรไม่รู้กัปปี้จิ้งแจ่มใสได้ลงทะเบียนโลกแสดงความสามารถเรียบร้อยแล้วเมื่อเครื่องมีอยู่บนทีแล้วสามารถใช้ไมค์หรือเครื่องดนตรีได้เต็มที่เลยนะอุ๊ยตายแล้วน้องทำอะไรได้บ้างอ่ะน้องทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะชิปน้องฝึกร้องเพลงเลยเดี๋ยวนะไม่นะน้องยังไม่พร้อมอ่ะทำไงกันน่ะอุ้ยน้องกะปีกำลังจะขึ้นไปแล้วอุ้ยน้องดูสวยมากจะขึ้นพร้อมนะคะเดี๋ยวกะปีจะร้องเพลงให้ฟังได้เลยค่ะหนูร้องหรือหนูพูดอะไรอยู่วะเดี๋ยวนะขออนุญาตฟังใกล้น้องทำอะไรวะเราเลือกตลกปะโถหรือว่าร้องเพลงตลกใช่ไหมล่ะคะร้องเพลงหนูไม่สู้ค่ะหนูเล่นตลกได้เรื่องมันมีอยู่นี่ค่ะมีเด็กสาวคนหนึ่งหน้าตาสะสวยเธอเพิ่งจะมีฟาร์มของเธอตั้งใจทำฟาร์มมากเลยนะแต่ว่ารู้ไหมคะเธอหาเงินแทบตายซื้อไก่ค่ะไก่ค่ะไก่ตั้งหลายตัวแต่ตอนนี้น้องช็อกไปแล้วเหรอทำไมน้องไม่พูดต่อน้องยิ้มแห้งน้องบอกจบแล้วเหรอร้องเพลงหน่อยร้องเพลงมาค่ะให้ร้องเพลงไม่ได้ให้ไอ้นี่ฝึกลาซอนทีโดลาอะไรล่ะหนูโจ๊ะโจ๊ะเนี่ยปวดหัวนี่น้องกะปีหนูต้องไปฝึกร้องเพลงใหม่แหละไม่ได้เรื่องเอ้ยน้องร้องไอ้นี่จริงอะลาซอนทีโดคือทุกคนก็ฟังกันแบบอีเด็กนี่มันอะไรกันนี่อยู่หน้าทุกคนคู่เหมือนเป็นแบบคู่หูห่วยแตกอ่ะไอคนนี้ก็สีได้แบบเสียงแบบสงสารว่ะห่วยทั้งคู่อ่ะไอนี่ก็ร้องห่วยไอนี่ก็สีได้แบบขอโทษนะคะคุณดีหน้าเสียงที่คุณดีหน้าสีนี่เกินทนจริงๆค่ะส่วนน้องกะปีก็ลองได้เกินเป็นบรรยายเขาทนฟังกันไปได้ยังไงพอเถอะกะปีพอเถอะขอร้องไหนขอเล่นหน่อยไหนก็มาแล้วอยู่บ้านไม่มีโอกาสได้เล่นเพราะไม่มีตังค์เซอร์อ้าวทุกคนไปหมดอ้าวจบแล้วเหรอการแสดงความสามารถได้จบเราต้องออกมาสำหรับผู้ที่ไม่ร่วมงานด้วยไปข้างหน้าแล้วกันนะแล้วฉันล่ะฉันไม่ได้ไอ้นี่เลยเหรอไม่ได้อะไรเลยเหรอโหยน้องหิวมีแต่เครื่องดื่มหรอกินมันฝรั่งแผ่นฟรีก็ได้ค่ะมันฝรั่งแผ่นหนึ่งที่จ้าน้องก็สวยใช่เล่นนะเนี่ยพอแต่งตัวแบบนี้ไปกับปีกับบ้านกลับไปนอนโหยน้องกำลังปั่นจักรยานกลับบ้านมาเย้าโอเควันเสาร์เรียกนอนก่อนเดี๋ยวนะทำไมคอกเน่าอะไรเบอร์นี้ตึงทำความสะอาดไอมีแรงบันดาลใจอุ้ยตายเราเน่าเน่าตั้งแต่หกโมงเช้านี่นะเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนเราทำอาหารให้เอ๊ะ
ได้ทำหรือยังนะขนมงาสัตว์เลี้ยงน้องจะได้รักเราให้กินมีดแหละอ้าวไม่มีแล้วเฮ้ยวันนี้นี่นะเดี๋ยวนะวันนี้มีเทศกาลต้องทำพายไปแข่งตึ๊บพายบลูเบอร์รี่ไปทำไมได้ยินเสียงน้ำเอาส้วมแตกถ้าปีทำเร็วๆกี่ไอ้โอ้ยได้มาแล้วพายซื้อใหม่หรอไม่ซ่อมแหละเดี๋ยวนะน้องอยู่ได้9ชั่วโมงเก็บข้าวตู้เย็นไปก่อนจุ๊บได้อยู่ได้นานๆน้องหิวอีกแล้วเดี๋ยวนะเราอยากทำขนมศาสตร์ที่เป็นแบบเฟรนลี่น้องจะได้เป็นเฟรนลี่8ไปเลยเพื่อมอมอนะมอมอจะได้สนิทกับเราเนี่ยมอมอก็จะเต็มเปี่ยมแล้วนะทิมมี่อีกตัวเนี่ยไปก่อนอ่ะไม่พอเอ้ยอีก1วันจะเน่าเสียแล้วอ่ะหืมหนูน้อยมาจากไหนโอ้โหสวัสดีจ้าไมล่าชูชูชื่อกะปินะหนูไปเล่นในฟาร์มได้แบบสบายเลยนะฉันขอไปนอนก็ว่าแล้วหนูไปเล่นในฟาร์มได้เลยตามสบายฝากดูแลฟาร์มด้วยก็ดีนะมาแล้ว งานประกวดฟินวิกยิ่งหายากยิ่งมีสมพืชที่มีความสูงที่สุดแล้วก็ประกวดพายโอเค ให้น้องนอนอีกสักแป๊บให้น้องนอนไปก่อนแล้วก็พืชที่มีความสูงที่สุดนี่ก็ได้นะมีฟักทองอยู่อันเดียวอะไรอีกเนี่ยฉันได้มินมาว่าเสื้อประจำเทศกาลที่หลุดโลกสุดๆไปเลยเราออกไปซื้อกันที่งานซักตัวดีกว่าไหมเดี๋ยวนะขอทีละเทศกาลไปที่นี่ก่อนมาแววไหนให้กะปิทำอะไรได้บ้างปะกวดเดี๋ยวนะอันนี้ส่งเข้าประกวดอ่ะไม่ได้หรอกะปิจะต้องมีผลไม้ผักดอกไม้หรือสมุนไพรอ๋อแสดงว่าอีฟักทองยักษ์นี่ไม่ได้ใช่ไหมแง่ส่งพายเข้าประกวดอย่างเดียวก็ได้วันนี้กะปิรับบทเป็นแฟรี่เฟนของราวีน่าอีกแล้วไอสิ่งแทนใจกับอะไรสักอย่างลองดิแนะนำตัวก่อนแล้วก็ให้สิ่งแทนฟรีบออ่ะไหนเว้ยไม่เห็นมีเลยไหนขอดูสิ่งที่คืออะไรอ่ะอ๋อดอกไม้ดอกไม้มาเข้าประกวดหรอเจ๊มีอะไรให้ขายบ้างช่วยให้ซื้อบ้างที่เหลือไม่ขายที่เหลือเก็บไว้อ้าวเจ๊ไปไหนอ่ะเจ๊คิมก็คือเลิกเลยแต่คุณป้าอ้าวคุณป้าข้างก็ไม่ขายแล้วทุกคนทำรายการนะทุกคนมาเต้นน้องเป็นไรน้องหิวปกติหิวอีกแล้วเคยเห็นเขาบอกว่ามันมีฟรีด้วยใช่ไหมทำเองใช่ปะอีอันนี้อ๋อนี่ไงทำได้หมดเลยแต่แค่เสียตังค์ปะมีอะไรที่ไม่เสียตังค์บ้างจ๊ะไม่เห็นมีเลยกินเนื้อเทียมก็ได้7 เหรียญกะปิมีความเชี่ยวชาญในการทำอาหารเพิ่มขึ้นแล้วโยนลงไปอย่างนั้นเลยเหรอหนูมาแววจะมาชวนคุยทำไมอ่ะไหนขอดูพายของแต่ละคนอุ้ยพายเราคุณภาพปกตินี่ของเราคุณภาพดีเยี่ยมนี่ก็ปกติโอ้ยชนะแน่เลยติดสินบนกรรมการไม่ได้นะกะปิจะไม่ทำแบบนั้นดูเล่นดีกันอุ้ยเรียบร้อยแล้วรางวัลการตรวจได้แป้งนี่แหละพายบิ้นขนมเปี่ยมเสน่ห์อ๋อแค่ได้ข้อมูลเฉยปะไอ้ยังไม่ชนะอีกเหรอเธอไม่ใช่นะสักทีนายแป้งเหรอมาเลยป้ากะปิกลับบ้านยาวมู
เดี๋ยวก็มือบ้านปั่นจักรยานกลับบ้านต่อ